สดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์รูมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเกย์จะมาแต่งหน้านะคะโดยการตั้งชื่อลุคว่า how to แต่งหน้าเป็นเซลล์นะคะสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะเรียกค่ะวันนี้นะคะเกย์จะใช้นะคะตัวนี้นะคะมันเป็นของออสเตรเลียนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลูมิเนเตอร์นะคะเป็นเหมือนแบบให้หน้ามันสว่างนิดๆนะคะไอเบสตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลนิดๆนะคะแต่เวลาไปทาที่ลงทาที่หน้าแล้วอะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยแค่มองไม่เห็นเลยเอามานะคะวันนี้นะคะเกจะใช้รองพื้นนะคะของรังโคมนะคะแต่งมิราเคิลนะคะให้กับแปรงเรียวเทคนิคนะคะบัฟฟิ้งบรัชนะคะเกใช้รองพื้นตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะอากาศที่เนี่ยมันเป็นวินเทอร์ไทม์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบผิวเหมือนจะแห้งแบบขาดน้ำนะคะรองพื้นตัวนี้ใช้แล้วโอเคเลยแต่มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแต่เกก็ชอบเหมือนแบบมันดูไม่แห้งจนเกินไปอะค่ะทีนี้นะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกับการลงรองพื้นจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ปิดอะไรมากหมายถึงตรงบริเวณรอยสิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์กันเกจะใช้นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยนะคะซับหน้าเพื่อซับน้ำมันออกอะค่ะแล้วก็เอาไอ้เจ้าเมื่อกี้เนี้ยนะคะเนี่ยค่ะมาลงทับอีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็นวิธีของใครของมันนะคะคือเกคิดของเกเองเพราะเนื่องจากว่าการแต่งหน้าวันนี้เนี่ยเกต้องการให้มันดูแบบว่าโกลว์แต่แบบว่าดูไม่ชิมเมอร์มากอะค่ะเพราะว่าตัวหน้าเกเนี่ยถ้าทำไฮไลท์เยอะๆเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเหมือนคนหน้าโสมๆค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ใช้สีแบบที่เป็นสีสว่างๆนะคะเห็นไหมคะมันจะดูแบบเหมือนมีเขาเรียกลูมิเนเตอร์แบบว่านิดๆหน่อยๆอะค่ะต่อมานะคะลงคอนซีลเลอร์กันเลยดีกว่าวันนี้นะคะเกกลับมาใช้เหมือนเดิมแล้วยูสลีนนะคะเกใช้แค่เฉพาะบริเวณคางเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกชอบเป็นสิวที่คางอะค่ะสิวของวัยเลข3บวกค่ะขั้นตอนสำคัญที่สุดนะคะสำหรับในชีวิตเกเลยคือการคอนทัวร์หน้านะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเกจะใช้แม็กนะคะครีมคอนทัวร์นะคะใช้กับแปรงสมอล130ค่ะเกขอจัดหนักนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเกจะคอนทัวร์แค่สเต็ปเดียวพอคอนทัวร์จมูกนะคะวันนี้เกจะเปลี่ยนแปรงเกใช้กับแปรงซิกมานะคะ E45 นะคะในการไฮไลท์ดั้งกับจมูกแต่เวลาเราแต่งหน้าเราไฮไลท์ดั้งเนี่ยแล้วเวลาถ่ายรูปมันสวยจริงๆนะคะมันแบบหน้ามันดูมีสีนะคะต่อมานะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะโอ้ยหน้าจัดเต็มค่ะเดี๋ยวพอเราทาแป้งก็เดี๋ยวจะเบาเราจะใช้นะคะกับเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะสีขาวนะคะของ Elemasca นะคะใช้กับนิ้วด้วยค่ะป้ายตรงที่ใต้ตานิดนึงวันนี้จะเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผิวนิดอะค่ะเพราะว่าถ้าการที่เราทาตอนนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วเวลาเราเอาแป้งลงไปเนี่ยมันจะดูเนียนๆนะคะดูเหมือนไม่จงใจแต่จริงๆมันก็โอ้แน่นเหมือนกันนะคะนะคะเราจะมาเขียนคิ้วกันเกจะใช้นะคะครีมอายไลเนอร์นะคะของ Elf กับแปรงของเขาเลยนะคะของ Elf มาในการเขียนคิ้วนะคะช่วงนี้เกติดใจการเขียนคิ้วแบบใช้ประเภทเจลแบบครีมอะค่ะเกรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคมและชัดแต่ถ้าใครมีดินสอเขียนคิ้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเกเวลาเขียนคิ้วเนี่ยเกจะไม่เขียนที่หัวค่ะคือเกเป็นคนที่ขนคิ้วรกมาก
จะเขียนให้เป๊ะนี่โอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากค่ะแต่เกย์ก็พยายามจะฝึกให้มันเป๊ะๆอยู่แล้วเกย์ก็ใช้แปรงเนี่ยนะคะของหลุยเซียงนะคะในการปัดขนคิ้วตรงหัวนะให้มันดูฟุ้งๆอะค่ะเพราะว่าเกย์เขียนตรงหัวไม่ได้จริงๆมันจะเหมือนชินจังอะค่ะเหมือนชินจังเคยลองทำแล้วเห็นไหมคะแค่ปัดแค่นี้พอละต่อมานะคะเกย์จะสร้างมิติของคิ้วนะคะด้วยการใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัวเมื่อกี้นี้เลยอะค่ะใช้กับแปรงเวลเทคนิคนะคะในการเขาเรียกว่าสร้างมิติของคิ้วนะคะให้เป็นแบบเนี้ยก็ข้างบนให้มันดูแบบคมๆชัดๆขึ้นนะคะมาเนี่ยเราจะมาทาแป้งกันดีกว่าค่ะเกจะใช้ของนะคะบูชัวนะคะใช้กับแป้งเรียลเทคนิคไอ้บริเวณตรงตาเนี่ยค่ะมันเข้าไม่ถึงเราก็ใช้แป้งอันนี้นะคะของ Real Technic นะคะเรียกว่า Setting Brush นะคะในการระบายตรงนี้มาแต่งตากันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเกจะใช้อายแชโดว์นะคะของชูเอมูระไม่มีสีนะคะไอ้ไม่มีชื่อสีนะคะเกจะใช้สีนี้นะคะเห็นชัดไหมคะนี่นะคะใช้กับแป้ง MAC 239ค่ะตาล่างนะคะเมื่อกี้จะหลับตาให้ดูนะคะทาให้มันรอบแล้วก็มาตรงข้างล่างพาเลทที่จะใช้ในวันนี้นะคะมันเป็นของลังโคงนี้นะคะสีมันจะเป็นเข้มกว่านี้อีกแค่นิดเดียวเองค่ะเคใช้เป็นสีน้ำตาลแปรงซิกมานะคะในการคัดเบ้านะคะเห็นไหมคะจัดไปเร็วนี้จิกๆไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราจะใช้กับแป้ง MAC 217นะคะในการเบนทีนี้เนี่ยไอ้สีเมื่อกี้ที่ใช้คัดเบ้านะคะใช้กับแปรงอันเล็กนะคะมาเห็นไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเกไปใส่คอนแทคเลนส์นะคะเมื่อกี้เกก็นั่งคิดเกแต่งหน้าเกลืมอะไรเกลืมใส่คอนแทคเลนส์ค่ะต่อมานะคะเราจะกรีดอายไลเนอร์กันใช้กับแปรง MAC 210นะคะกับเจลอายไลเนอร์ของ L'Oreal นะคะถ้าในคลิปวิดีโอเนี่ยติดขัดประการใดเกขออภัยด้วยนะคะคือเกหงุดหงิดเนื่องจากว่าเกดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้ที่เนี่ยจะมีแดดแต่คือก็จะมีฝนแต่สรุปว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยค่ะจนป่านนี้ยังไม่มีแสงแดดเลยแล้วพอเกไปดูพยากรณ์ทั้งอาทิตย์เนี่ยนะคะยันอังคารหน้าเลยอะฝนตกทุกวันค่ะไม่มีแดดเลยซึ่งเกจะทำคลิปไม่ได้เลยเกอยากจะบอกว่าเกอยากทำคลิปให้เพื่อนๆดูบ่อยๆมากๆเลยแต่ทำไมก็ไม่รู้ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วก็ใช้เจลอายไลเนอร์นะคะเขียนที่ขอบตาล่างแต่เกจะไม่เขียนให้มาถึงตรงนี้นะคะเกจะเขียนแค่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเกจะเขียนแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็อินเนอร์ข้างบนให้ทั่วทีนี้เนี่ยเกจะเขียนหัวตานะคะด้วยดินสอแท่งนี้นะคะของ Essence นะคะที่เมืองไทยมีขายถูกและดีนะคะแท่งนี้ทาไปที่บริเวณหัวตาค่ะเห็นไหมคะต่อมานะคะปัดมาสคาร่ากันดีกว่าปัดขนตาบนและขนตาล่างแค่รอบเดียวพอเพราะเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอม
เกมขอโทษด้วยที่ไปติดขนตามาเพราะว่าเนื่องจากว่าแสงไม่มีแล้วนี่มันแบบเดี๋ยว 4:30 น.คือไม่มีแดดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ทันนะคะเกมเลยต้องรีบเลยทีนี้นะคะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะก็เหมือนขั้นตอนก็เหมือนเดิมๆที่ทุกครั้งที่ทำก็คือติดขนตานะคะแล้วก็คอยแก้ไขว่าตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยนะคะแต่วันนี้เกขอโทษจริงๆเนื่องจากว่าเกกลัวถ่ายรูปไม่ทันเพราะว่าไม่มีแสงเลยค่ะเกจะต่อมานะคะเกจะปัดแก้มนะคะกับตัวนี้นะคะของ MAC นะคะสีชมพูอ่อนๆนะคะเกจะใช้กับแปรงที่ลงรองพื้นตอนแรกนะคะในการปัดแก้มครั้งนี้นะคะแจนหมอแดดเนี่ยเกต้องรออีกอาทิตย์นึงเลยถึงจะได้ทำคลิปอะค่ะทีนี้นะคะนักดังค่ะแปรง MAC 224นะคะกับ Can Make นะคะตัวเดิมเรามีไฮไลท์ตรงนี้ไปแล้วเราเอาแค่สีขาวนะคะมาทำตรงนี้ให้มันเด่นขึ้นมาค่ะลุนๆยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ยทำไมก็ไม่รู้แสงไม่มีเลยแล้วก็ใช้สีขาวนะคะตรงนี้ตรงปากแล้วก็ตรงนี้นิดนึงบริเวณตรงนี้ค่ะนิดนึงนะคะอันเดิมเลยนี้เหลืออันนึงคือเราจะปัดคิ้วกันนะคะเกใช้ของเคสค่ะสีทองๆนะคะในการปัดคิ้วเกชอบมาปัดทีหลังจะสังเกตได้เพราะว่าเกชอบทำแต่งหน้าบางทีเราแบบเรารู้ว่าเรายังไม่เก่งพอค่ะเรายังไม่เซียนพอเราก็เลยบางทีแล้วแต่ตรงนั้นเลอะตรงนี้เลอะถ้าเราปัดคิ้วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเลอะไปแล้วมันจะมาแก้ยากอย่างน้อยเราถ้ามันยังไม่เรียบร้อยเราก็เติมได้อะค่ะนะคะต่อมาท้ายสุดแล้วนะคะลิปสติกค่ะสีนี้นะคะแคนดี้ยำๆสีนี้แซ่บมากเกชอบมากทาทีไรนี่อู้เด่นมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ how to แต่งหน้าเป็นเซเลบแบบสไตล์พูดีอังกฤษนะคะในเวอร์ชั่นแซดนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราดูคนอังกฤษเขาแต่งตัวกันเนี่ยเขาก็จะมีอัซเซอรี่มีพวกหมวกใช่ไหมคะแล้วก็ชุดเก๋ๆสวยๆใช่ไหมคะเรียบๆง่ายๆการแต่งหน้าก็จะสวยแบบคลาสสิกแต่พอมันเป็นเวอร์ชั่นของเกเนี่ยเกขอแบบแซบๆค่ะเกชอบแบบว่าสีปากเด่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเกจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเกจะซูมให้ดูเลยขนตานะคะเกติดแค่คู่เดียวนะคะแต่จะสังเกตได้เลยว่าโอ้โหมันแบบเหมือนมันมาเต็มๆมากเลยค่ะแล้วเกไปใส่ตองหูมานะคะแล้วเกก็ไปใส่ที่คาดผมเนี่ยค่ะแบบเป็นหมวกมินินะคะแล้วก็ส่วนผมเนี่ยม้วนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมันก็ยังพออยู่ได้แบบคือแบบไม่ได้ตั้งใจเก็บที่นี่นะคะเห็นไหมคะสีปากนี่แซ่บมากเพราะว่า How to แต่งหน้าเป็นเซเลบในสไตล์ผู้หญิงกิ๊กของเกเนี่ยเก็บเป็นเวอร์ชันแซ่บค่ะนี่นะคะเกขอฝากผลงานขอบคุณทุกๆคนที่ดูวิดีโอของเกนะคะแล้วเกจะมาใหม่นะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ